ไม่ต้องปลูกผมก็สักสีที่หนังศีรษะได้นะครับเป็นนวัตกรรมใหม่เลยเลยครับใช่แล้วนะครับทุกคนวันนี้เราอยู่ที่โซพาซีนะครับที่เอ็มโพเรียมชั้น B1 นั่นเองวันนี้เรามีนัดคอนซัลท์กับทางทีมงานสักนะครับเพราะคนนี้ก็คือการสักผมครั้งแรกรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยนะครับแต่พอมาทำสักผมก็เตรียมการสักผมอย่าลงสปงสเปรย์เนาะและนี่คือจะให้บอกว่าตรงนี้ตรงกลางคือบางมากก่อนทำอ่ะเราก็เริ่มต้นด้วยการรงยาชากันก่อนเลยทาให้ทั่วหนังศีรษะนะครับเพราะเดี๋ยวจะมีการใช้เข็มนะครับเข็มเป็นเข็มลักษณะพิเศษในการปักเข้าไปก็คือถามว่าเจ็บไหมมันก็เหมือนมดกัดแบบกัดแบบต่อเนื่องจิ๊ด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 อย่างเงี้ยเออเข็มแบบก็ลงมือเนาะก็คือต่อเนื่องเลยอันนี้คือ 50% แล้วจะมีความแดงนิดๆแต่ไม่ได้เลือดซิปขนาดนั้นไม่ใช่นะครับและนี่ก็คือทำให้แบบว่าพอไฟส่องปุ๊บก็คือผมหนาทันทีเลยมันจะเป็นรอยสักเลยครับนี่ก็ 70% แล้วนะแหวกให้ดูเลยคือตอนนี้ถ้าเกิดไฟจะตกกระทบเงาคือไม่เห็นเลยนะครับเปลี่ยนอินเนอร์บทมากก็มาเก็บรายละเอียดขั้นตอนสุดท้ายกันก่อนที่จะเป็น 100% นะครับก็เก็บไปเรื่อยๆใช้เวลาทำทั้งหมดแล้วแต่เคสนะทุกคนแล้วแต่ความบางความหนาของแต่ละคนตอนนี้คือใช้เวลาของเราทั้งหมด3ชั่วโมงเต็มนี่เลยก็แหวกให้ดูแบบนี้เลยตอนนี้ก็คือเสยผมได้อย่างมั่นใจมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นเดินมาแล้วแบบแสงตกกระทบหนังศีรษะก็ไม่ต้องกลัวเลยคือชอบมากอยากให้ทุกคนได้ลองตอนนี้มั่นใจสุดๆเลยครับ